สดีค่ะทุกคนปูจะมาพาทุกคนเปิดกล่องช็อปจากร้านเซฟโฟราออนไลน์นะคะเนื่องจากว่าปูได้ทำการสั่งสินค้านะคะบางชิ้นที่เขากำลังลดราคาอยู่นะคะซึ่งในเว็บไซต์กับทางที่ร้านนะคะบางครั้งสินค้าบางตัวที่ร้านไม่มีนะคะแต่ว่าในออนไลน์ในเว็บไซต์นะคะก็จะมีนะคะแล้วก็เขาจะจัดเวลาช่วงโปรโมชั่นนะคะทุกเดือนเลยค่ะปูก็จะทำการเข้าไปดูว่าเราต้องการสินค้าชนิดไหนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะเครื่องสำอางแล้วก็ไปดูที่เขาจัดในราคาพิเศษไว้นะคะแล้วปูก็ได้ทำการสั่งซื้อมานะคะประมาณ3ชิ้นนะคะ3ชิ้นแล้วปูก็เปิดกล่องไปแล้วนะคะเพื่อจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะคะทุกคนก็มาดูกันเลยค่ะอ๋อเกริ่นก่อนว่าปูมีบัตรของเซฟอร่านะคะถ้าเกิดว่าท่านไหนที่เป็นสมาชิกของเซฟอร่าก็จะทราบว่าเขาจะมีบัตร3ระดับก็คือบัตรขาวบัตรสีดำแล้วก็บัตรทองนะคะซึ่งปูก็พยายามซื้อของนะคะซื้อของสะสมแต้มนะคะในบัตรเพื่อที่ว่าเราจะได้เปลี่ยนบัตรนะคะถ้าตอนนี้ปูเพิ่งมี75คะแนนนะคะถ้าปูได้ถึง150คะแนนนะคะปูก็จะได้เปลี่ยนจากบัตรสีขาวนะคะเป็นบัตรสีดำนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าได้มากกว่านั้นนะคะได้คะแนนสะสมมากกว่า150ขึ้นไปเยอะๆนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นบัตรทองแล้วก็บัตรทองนั้นนะคะเวลาเขามีสิทธิพิเศษอะไรนะคะเราก็จะได้ก่อนท่านอื่นแล้วก็ข่าวสารก็มาเร็วกว่านะคะเหมือนเป็นบัตรพิเศษอะค่ะถ้าเราได้ไปถึงบัตรทองนะคะปูก็พยายามสะสมแต้มนะคะแต่ก็ไม่ได้ซื้อบ่อยหรอกค่ะก็นานๆครั้งนะคะก็มาดูกันเลยนะคะทุกคนก็เขาก็จะมีถุงแล้วก็เขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยค่ะทุกคนมีแบบกันกระแทกอะไรอย่างเงี้ยนะคะมาดูชิ้นแรกนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นมาสก์หน้าสำหรับกลางคืนของออริจินนะคะซึ่งปูก็ยังไม่เคยใช้นะคะเพราะว่าปูใช้มาสก์ตัวอื่นมาประมาณพักนึงนะคะแต่ว่ามันไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วปูก็เคยใช้มาสก์ของเซฟอร่าสำหรับเวลากลางคืนเหมือนกันก็ไม่ค่อยเห็นความเปลี่ยนแปลงทีนี้ทำไมปูถึงซื้อตัวนี้เพราะว่าปูไปดูบิวตี้กูรูเขารีวิวหลายๆท่านนะคะว่าตัวนี้ดีทั้งมาสก์กลางวันแล้วก็มาสก์กลางคืนนะคะปูก็เลยลองซื้อมาดีกว่าเพราะว่าคือปูเป็นคนที่ชอบมาสก์หน้านอนตอนกลางคืนคือแบบว่าช่วงวันๆอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่ใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าเราจะใช้มาสก์สำหรับกลางวันเนี้ยเราก็ต้องใช้เฉพาะเสาร์อาทิตย์ทีนี้ถ้ามาสก์หน้านอนไปเลยเราก็พอเราอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันอะไรเงี้ยเข้านอนปุ๊บก่อนเข้านอนก็ทามาสก์หน้าไปเลยนะคะแล้วก็เข้านอนหลับไปปุ๊บตอนเช้าตื่นมาเราก็ถึงล้างหน้าไปพร้อมตอนเช้าที่อาบน้ำอะไรเงี้ยนะคะซึ่งมันสะดวกเลยนะคะแล้วก็เหมือนกับแบบว่าช่วยให้หน้าเรานะคะเพิ่มความชุ่มชื้นในเวลากลางคืนมากขึ้นซึ่งปู่ก็จะทำการใช้นะคะใช้สมาร์ทหน้ากลางคืนน่าจะประมาณ4หนต่อสัปดาห์ก็คิดว่าโอเคนะคะซึ่งปู่ก็ยังไม่เคยใช้นะคะเห็นหลายๆท่านรีวิวก็เลยน่าลองนะคะตัวนี้ก็ถ้าในราคาเต็มก็จะอยู่ประมาณ23ยูโรนะคะแต่ปู่ซื้อในราคา17ยูโรนะคะทุกคนอันนี้มัน75 มล. นะคะ75 มล. แล้วปูก็เห็นว่าเอ๊ะราคาเขากำลังลดอยู่ในเว็บไซต์นะคะก็เลยซื้อเลยค่ะไม่คิดรีรอเพราะว่าอยากจะได้มาสำหรับกลางคืนมานานแล้วแล้วก็อยากจะลองตัวอื่นดูด้วยนะคะอันที่2ก็เป็นลิฟมันนะคะของรีฮันน่านะคะ Fenty Beauty นะคะซึ่งอันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะอยู่ในราคาเต็มอยู่แล้วที่14ยูโรนะคะซึ่งเขาก็ปูกยังไม่เคยลองใช้ลิฟมันอันอื่นของยี่ห้ออื่นเท่าไหร่นะคะแต่ว่าปูมีความรู้สึกว่าหลายๆท่านบอกว่าของ Fenty Beauty นี่ผลิตภัณฑ์หลายตัวของเขาที่ทำออกมาดีค่ะดีในระดับนึงเลยหลายๆชิ้นนะคะปูก็เลยลองซื้อลิปมันมาใช้ดูก่อนนะคะซึ่งมันไม่มีสีนะคะทุกคนเป็นประมาณนี้นะคะอั
ันนี้อยู่ที่14 ยูโรนะคะลืมให้ดูมาสนะคะย้อนกลับไปนิดนึงเขาก็จะเป็นสีเขียวอะค่ะประมาณนี้ค่ะซึ่งปูว่าถ้าเกิดท่านไหนอยากลองใช้มาสกลางคืนปูว่าก็คิดว่าเป็นผลดีนะคะทำให้ร่าเราชุ่มชื้นยิ่งถ้าอยู่ในประเทศที่มีความหนาวนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มเข้าฤดูหนาวแล้วเราสามารถใช้มาสก์สำหรับกลางคืนเนี่ยทำให้หน้าเราชุ่มชื้นด้วยนะคะแล้วก็ผิวหน้าเราก็จะไม่แห้งนะคะนั่นแหละค่ะก็แนะนำให้ใช้ดีกว่าค่ะเพราะว่าปูก็เคยใช้มาประมาณ2ตัวแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวที่3ถ้าใช้ดีไม่ดียังไงเดี๋ยวก็จะมาบอกกันอีกทีนะคะกลิ่นเขาก็จะหอมๆค่ะตัวสุดท้ายนะคะก็เป็นที่มาสก์ผมกลางคืนค่ะเป็นกลิ่นผลไม้อันนี้เป็นกลิ่นกุหลาบนะคะอันนี้เป็นกลิ่นอาไซซึ่งเป็นน่าจะเป็นอะไรอะบูเบอรี่หรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งปูก็ไม่ทราบว่าอาไซเบอร์น่าจะเป็นอาไซเบอรี่เนี่ยแหละค่ะซึ่งเขาปูก็ยังไม่เคยใช้เช่นเดิมนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกเหมือนกันซึ่งปูได้ซื้อมาเพื่อที่อยากจะลองดูว่าจะทำให้ผมที่ของปูที่แห้งอยู่นั้นนะคะชุ่มชื้นไหมนะคะเพราะว่าผมปูก็ค่อนข้างแห้งนะคะแล้วก็ตามรูปแล้วก็คือเราก็เหมือนแบบว่าเราก็เอาเจลมาสก์นะคะขยี้ไปที่หัวนะคะพอนั่นเราก็ใส่ที่คุมผมนี่เขาก็จะมีอันนี้เป็นเจลอยู่ด้านล่างนะคะแล้วอันนี้เป็นที่คุมผมอยู่ด้านบนนะคะพอเราทาเจลไปปุ๊บเราก็ใส่ที่คุมผมหรือไอ้ที่คล้ายๆสำหรับหมวกอาบน้ำสำหรับการผมเปียกอะค่ะแล้วก็นอนไปเลยค่ะรูปดวงจันทร์นะคะก็คือนอนแล้วพอตอนเช้าตื่นมาเราก็ถึงทำการสระออกนะคะก็นั่นแหละเดี๋ยวถ้าเกิดว่าปูใช้ดียังไงหรือไม่ดียังไงปูจะมาบอกทุกคนนะคะอันนี้อยู่ที่ชิ้นละถ้าราคาเต็มอยู่ที่ชิ้นละ4ยูโรนะคะแต่ว่าปูซื้อได้ในราคาที่1ยูโร99เซนต์นะคะก็ลดลงมานะคะในราคาที่ลดลงมาแล้วก็เขาก็มีแถมลิปสติกไม่ใช่ลิปสติกหรอกค่ะเป็นเพลทที่ทดลองสีลิปสติกนะคะให้ปูมาเพราะว่าเวลาปูทำการสั่งซื้อสินค้าของเซฟอร่าในออนไลน์เขาก็จะมีไอ้นู่นไอ้นี่แถมมาให้บางทีก็อาจจะเป็นน้ำหอมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบขนาดทดลองมาให้เรานะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนเผื่อท่านไหนนะคะสนใจสินค้าของเซฟอร่านะคะว่ามีอะไรอัปเดตก็ไปดูในออนไลน์ได้หรือว่าไปดูในช็อปได้นะคะก็นั่นแหละค่ะทุกคนหมดนี่ก็ประมาณ30กว่ายูโรแล้วก็ปูก็มีค่าส่งที่ส่งให้เขาส่งมาที่บ้านประมาณ120บาทนะคะหรือประมาณ3ยูโรเศษๆก็นั่นแหละค่ะเบสเสร็จแล้วก็ตกประมาณ39ยูโรนะคะทุกคนก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าไม่ได้สั่งทุกวันนะคะแล้วก็เกี่ยวกับการบำรุงดูแลผิวเราก็ต้องดูแลกันนิดนึงผิวผมอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ดูแลกันนิดนึงนะคะทุกคนก็มีแค่นี้ล่ะค่ะก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็การรับชมนะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับทุกกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ